สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการจั่วนัมเบอร์กันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับพบกับผมอ้นบางปาแล้วก็เดียวบางพีค่ะนะครับช่องทางรับชมของเรานะครับที่ www.thaitv8.com นะครับโลโก้ทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพิมพ์คำว่าไชนั่น8เลข8สีชมพูม่วงใสสดครับใสสดร่วมรายการกับเราที่029423498หรือทั่วโลก1800694545ครับรับชมผ่าน Facebook ได้นะครับโดยพิมพ์คำว่า CH8 นะครับ Your Number ใช่ไหมครับในการจวนนัมเบอร์ของเราพบกันเป็นประจำนะครับถ้าผู้ชมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องหมายเลขโทรศัพท์อยากทราบว่าหมายเลขโทรศัพท์ของท่านผู้ชมนั้นมีความหมายอย่างไรเลขแต่ละตัวมีความหมายอย่างไรบ้านเลขที่หรือแม้กระทั่งบัตรประชาชนตัวเลขพวกนี้เนี่ยมีผลกับชีวิตของคุณนะคะรวมทั้งตัวเลขรายรับอย่าลืมนะคะช่วงนี้ควรจะเสียภาษีเงินได้ของปี2559แล้วนะคะใช่โทรปรึกษาดิฉันได้ค่ะ0865143139เรายินดีให้บริการนะคะเพื่อคุณจะได้ประหยัดภาษีค่ะ02อะไรครับ02 02752521 ถึง 2หรือ023373274 RVB บัญชีกิจและกฎหมายค่ะนะครับอย่าลืมนะครับหรือว่าติดต่ออ้วนอยากคุยหลังไมค์ก็0928805624คนเดียวมีเบอร์มือถือ2เบอร์นะครับเบอร์0615932442ตามบนนี้เลยบทตามที่ขึ้นอยู่หน้าจออันนี้เลขเฮงมหารวยเลขเฮงมหารวยใช่ไหมครับเลขเมื่อกี้นี้0865143139เนี่ยค่อยๆรวยค่ะค่อยๆรวยใช่ไหมครับเช่นกันครับท่านผู้ชมถ้ามีคำถาม SMS มาได้ที่4642828นะครับวันนี้นะท่านผู้ชมได้ให้ความแบบเขาได้กับ SMS มาสอบถามแล้วก็ Facebook แล้วก็โทรศัพท์มาวันนี้เก็บรวบรวมข้อมูลมาตอบปัญหาให้เช่นเคยนะครับหลายท่านเลยนะคะหลายเลยหลายท่านเลยตอนนี้นะก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหาสาระกันตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่ครับSweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. ลองสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นกรุ๊ปคเนียจ้าI like it. I love to be Thailand. เอาบะแค่เพกเอาแค่ตุ้ยเขาอุ
สามาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องให้เด็กเขาประทับใจแต่เราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าคุณพระราษฎร์มีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000 เยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบะเทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้จากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ริติงจริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์นะครับอย่าลืมนะครับเบอร์มือถือโทรศัพท์หมายเลขทะเบียนรถเมื่อสักครู่ก่อนที่ติดเบรกไปคุณเดียวบอกเนาะสามารถที่จะมีความหมายเราจะสามารถมาบอกให้ท่านผู้ชมหายคลายสงสัยได้ตรงนั้นนะครับ SMS เข้ามาเลยครับ4642828จะมาตอบสดๆตรงนี้เลยท่านแรกเป็นใครครับคุณสุปานีค่ะผลรวมนะคะ55เลขท้าย1838ค่ะ55นะครับเป็นเลขของความรุ่งโรจน์ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จจะมีผู้หลับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะครับเพื่อนฝูงจะให้การยอมรับเราอยู่เสมอๆและคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานอย่างเต็มความสามารถที่จะทำงานสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิใจตรงนั้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับและอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆถ้าคุณเชื่อในสรรพสิทธิ์แล้วเชื่อในคุณงามความดีจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเพราะหมายเลข55เป็นเลขของศักดิ์สิทธิ์คิดดีพูดดีทำดีคบคนดีอยู่ในสถานที่ที่ดีอ่ะคุณต้องได้ดีเสมอค่ะคุณสุปานีครับสุปานีถูกแล้วครับตรงนั้นนะครับก็คือจริงๆนะครับก็คือหมายความว่าคืออย่างที่คุณเดียวบอกนะครับทุกสิ่งคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีอยู่ในสถานที่ที่ดีนะคะใช่ครับตรงนั้นครับแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอๆนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในสิ่งที่ดีและปฏิบัติตนอยู่ในแนวทางและในกรอบของในทางที่ดีก็จะเข้าตำราที่ว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับเรามาดู4ตัวท้ายนะครับ4ตัวท้ายเลข18นะครับคู่แรกเลข18เป็นเลขของความคึกขนานคือหมายความว่าเลขทางด้านความมืดความสว่างซึ่งเข้ามาอยู่ด้วยกันคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างลักษณะว่าบทดีก็ดีใจหายบทร้ายคุณจะร้ายแบบสุดชีวิตสุดเดชตรงนั้นอันนั้นไม่ดีเลยนะครับตรงนั้นเพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยหลงผิดเห็นผิดเป็นชอบได้ตลอดเวลาตรงนั้นและคุณจะถูกชักจูงง่ายถ้าคุณขาดสติตรงนั้นนะครับอย่าเชื่อคนง่ายเพราะตั้งสติให้ดีค่ะใช่ครับเพราะคุณจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอตรงนั้นนะครับแล้วคุณชีวิตทางด้านครอบครัวคุณก็จะอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับคุณอาจจะต้องมีการหย่าร้างหรือว่าจะมีรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราใช้ให้คุ้มเราจะคิดว่าเรื่องความรักตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดความรักอ่ะสร้างโรคใช่ความรักโรคด้วยค่ะโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับเพราะจะไปเกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ตรงนั้นนะครับแล้วโรคอุสวัตอันนี้ถ้าเกิดคุณสุปานีนะครับใช้เลขนี้ถ้าเกิดคุณมีการทะเลาะวิวาทมีการแบบ
มีปากมีเสียงกันอยู่ตลอดเวลาคิดใหม่ทำใหม่ตรงนั้นเราอย่าเอาเวลาไปเสียกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เราคิดว่าเราจะทำไงชีวิตเรามีความสุขผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปถูกต้องใช่ว่าทะเลาะกันเมื่อ20ปีที่แล้วก็ขุดคุยขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าชีวิตเราต้องมีวันพรุ่งนี้เป็นวันแห่งความหวังใช่ชีวิตต้องมีงวดต่อไปถูกต้องไหมครับเพราะถึงอย่างไรถ้าเกิดเมื่อวานนะมันดีนะดีทุกอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะย้อนหลังกลับไปได้แต่ถ้าวันพรุ่งนี้มันมีสิ่งที่แย่เราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธที่จะก้าวมันไปตรงนั้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราต้องใช้ซาและใช้คุ้มตรงนั้นและอย่างเบอร์38ล่ะคะอันเบอร์38เป็นเลขของความรุ่มร้อนมัวเมาในอำนาจคือคุณจะเป็นคนที่ยึดติดในกับอำนาจที่คุณมีอยู่หรือได้คุณได้มาคุณจะไม่ค่อยฟังคำท้าทายของคนในขณะที่ว่าคุณมีอำนาจอยู่ตรงนั้นรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างค่ะใช่ครับตรงนั้นแล้วคุณจะได้พบได้เจอกับสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับชีวิตคุณจะผันผวนอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นสิ่งบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันกำลังเผชิญอยู่บางครั้งคิดว่าคุณมันดีแต่คุณจะได้รับเรื่องสิ่งไม่ดีเข้ามาสอดคล้องในเวลาเดียวกันแล้วคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในคดีความนะครับตรงนั้นนี่แล้วก็อีกอย่างนึงสิ่งที่ว่าคุณจะต้องไปพบเจอคุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลราชการคือพวกทหารตำรวจอะไรต่างอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ครับแล้วครอบครัวคุณจะไม่ค่อยมีความอบอุ่นตรงนั้นเท่าที่ควรสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดคือระวังนะครับทางด้านเขาเรียกว่ากิเลสตัณหาไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นหาราคาอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นผิดเป็นชอบตรงนี้ระมัดระวังให้ดีถ้าเรามีปัญหาเรื่องความรักเอาคิวต่อไปเชิญเลยค่ะตรงนั้นไม่ใช่ว่าผิดหลักรักมากดีแต่อย่ามากรักถูกต้องค่ะตรงนั้นถูกต้องเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราผิดหวังแล้วอู้ตายแล้วถ้าไม่มีเขาฉันจะต้องตายถามตัวเองว่าเขากับเรามาเจอกันตอนไหนมาเจอกันตอนโตเขามีอิทธิพลต่อตัวเราขนาดนั้นใช่ไหมอือใช่เพราะฉะนั้นต้องตีนเท่าฝาหอยใช่เดี๋ยวนี้อะไรคะอ๋อไม่กล้าพูดค่ะนั่นแหละค่ะตรงนั้นตามนั้นเลยเป๊ะเลยตรงนั้นเพราะฉะนั้นคุณสุปราณีนะครับตรงนั้นถ้าเป็นไปได้ลองหาเบอร์ที่มันสบายใจเข้ามาใช้ดูสักนิดหนึ่งนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าชีวิตของเราชีวิตของเรามีค่ากว่าเราจะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตอย่างให้มีความสุขเช้าขึ้นมาก็แต่งตัวให้สวยเดินแอลแน่แอลนวยไปตลาดไปซื้อช้อปปิ้งไอ้นั่นสวยนี่สวยยิ้มให้กับโลกแล้วโลกก็ยิ้มให้กับเราเองใช่ตรงนั้นคุณไพโรจน์รออยู่ค่ะผลรวม45เลขท้าย4ตัว3797ค่ะโอ้โห3797อีกแล้วตรงนั้นนะครับภาพรวม45เป็นเลข45เป็นเลขค่อนข้างดีนะครับเป็น TP แห่งโชคทุกครั้งที่มีเลข15มาอ้วนจะบอกว่าเป็นเลข TP แห่งโชคอีกอย่างนึงคุณจะทำอะไรก็คุณจะค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จพอสมควรตามที่คุณต้องการแต่คุณต้องคิดในเรื่องดีนะคะแล้วคุณต้องเชื่อมั่นในความดีด้วยตรงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีพรสวรรค์และอีกอย่างนึงคุณจะมีพรสวรรค์ทางด้านคำพูดนะคุณพูดจาอะไรแล้วคุณจะเชื่อถือคุณค่อนข้างเยอะมากตอนนั้นทั่วๆไปแต่ระมัดระวังนิดนึงอย่าหลงตัวเองมากจนเกินไปจะทำให้ขาดเสน่ห์มากมากเลยผู้ดีอย่างหนึ่งก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ตรงนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวัฒนธรรมนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยดิฉันจะมาคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนิดนึงใช่ไหมโอเนกายชิมาจ้ามาดูฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะได้เลยอันนี้เราก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะรายการชวนเบอร์ฝากเนื้อฝากตัวท่านผู้ชมด้วยหมากคู่37เป็นเลขของคู่พิพาทบาดหมางคุณจะต้องพบเจอกับอุบัติเหตุอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเจอทุกคนสำหรับคนที่ใช้เบอร์นี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะอ้วนก็ย้ำเลยในชีวิตของคุณเกิดมาอย่างน้อยคุณจะต้องมีการผ่าตัดแล้วอย่างน้อย1ครั้งตรงนั้นและถ้าเกิดคุณป่วยคุณจะรักษาค่อนข้างยากมากสำหรับหมายเลขคู่47นี้ตรงนี้นะครับแล้วคุณจะต้องพบกับการสูญเสียบ่อยครั้งมากๆเลยตรงนั้นถ้าคุณมีนี้หนี้สินนะก็ค่อนข้างที่จะใช้ยากพอสมควรหมดยากแล้วหนทางที่จะเงินเข้ามาเนี่ยมันน้อยกว่าหนี้สินที่กองอยู่ตรงหน้าเราเพราะฉะนั้นเราพิจารณาดูว่าเราจะทำยังไงกับการดำเนินชีวิตของเราและอีกอย่างนึงหมายเลขนี้จะไปผูกพันเกี่ยวกับโรคความดันโรคหัวใจตรงนี้นะครับเห็นลิ้นจริงของคุณเลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยโชว์ที่แปะกล้วย
กระปุกก็เท่าไหร่นะกระปุกละ200มี100เมตรนะครับแก้บําแก้โรคทำไมถูกอ่ะที่อื่นจ้าถูกมากเลยตรงนั้นท่านผู้ชมเราพอดีวันนี้โรงงานเลยค่ะใช่พอดีวันนี้เราไม่เอาตัวอย่างโรงงานเราได้มาตรฐานใช่จ้าเพราะอ้วนกินเองความดันขึ้นไป200แล้วน้ําตาลขึ้น596วันหลังจะเอาใบรับรองแพทย์มาให้ดูอ้วนกินคู่กับยาหมอ2เดือนตอนนี้น้ำตาลเหลือแค่115ครั้งล่าสุดที่ไปตรวจมาเมื่อ2วันที่ผ่านมานี้ใกล้เคียงปกติใช่ตรงนั้นลดมาพวกภาพก็ไม่เคยดีนะครับใช่และดูแลรักษาสุขภาพนอกจากอาหารเสริมของเราถึงจะดีอย่างไรเนี่ยออกกำลังกายด้วยค่ะใช่ถูกต้องเลยตรงนั้นนะครับอันนี้แปะกล้วยบำรุงสมองค่ะใช่ตรงนั้นและอย่างนึงหมายเลข37เนี่ยมันคันปากฮิบฮิบมันอยากจะไปทะเลาะกับเขามันอยากจะพูดอยากจะอะไรตาอะไรลักษณะอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับคือเราพูดในเชิงสร้างสรรค์เดี๋ยวก็มีคนเกาให้หรอกใช่ตรงนั้นถ้าเขาเกาให้ไม่ดีตรงนั้นนะฮะระมัดระวังนิดนึงแล้วก็จะมีการแบบเพ้อเผลอเนี่ยทะเลาะคนอื่นไม่ได้ทะเลาะกับลูกกับผัวเราก็ได้ตรงนั้นนี่คือสาเหตุที่ทำให้ผัวคุณไพโรจน์เขามีผัวที่ไหนล่ะคะโคโอ้ไม่ใช่อาจจะไปทะเลาะกับลูกกับเมียผ่านโอ้ขอโทษทีไม่รู้หรือว่าเขาไปกับเธอไม่รู้เหมือนกันครับผู้ชายสมัยนี้ไว้ใจยากใช่ไหมอยู่ในบ้านก็เป็นผัวอยู่ข้างนอกบ้านก็เป็นเมียใช่ไหมของวันนี้ผู้ชายสมัยนี้มีน้อยจังใช้ซ้อยอย่างประหยัดถูกไหมใครจะไปรู้ล่ะไหนล่ะทำไมเหรอเธอใช้ทีละ5คน8คนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่5คนอันนั้นคือแม่ยกตู้หนักอ่ะคนเดียวยกไหวที่ไหนล่ะเธอต้องใช้คนเข้ามาช่วยใช่ไหมยานสามัคคีก็คือกำลังนั่นเองใช่ถูกต้องตรงนั้นเลยรุมมันไปเลยค่ะรุมไปเลยค่ะรุมกันช่วยเลยค่ะและอย่างหนึ่งมาดู97คุณจะประสบความสำเร็จเพื่อนฝูงลูกน้องนะบริวารจะให้ความเคารพและให้ความเกรงใจมันเหมือนคุณมีอำนาจอยู่ในตัวเองแต่คุณต้องระมัดระวังอุบัติเหตุโดยภาพรวมแล้วของคุณไพโรจน์เนี่ยระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับอำนาจเนี่ยนะคะใช่ฉันขอเตือนคุณไพโรจน์นิดนึงครับผมใช้อำนาจให้ถูกต้องคุณใช้อำนาจแล้วก็นั่งอยู่ในหัวใจของลูกน้องไม่ใช่นั่งอยู่บนหัวเขานะครับใช่คุณเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาและชัดเจนไม่อ้อมค้อมแต่บางครั้งคนสมัยนี้ไม่ชอบนะจะต้องเขาถ้าพูดกันอย่างตรงๆภาษาชาวบ้านแม่น้ำทั้งห้าสมัยนี้ถ้าคนจงคนตรงไปตรงมาปกติเนี่ยเจ้าพญาไม่มีปิงวังยมนาศบางประกงเนี่ยอ้อมขึ้นมาที่แม่น้ำเจ้าพญาไปเลยใช่ไหมเขาภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าดอกไม้นี่นะทำไมดูสวยๆแต่ทำไมมีพิษเยอะจังเลยนะคะก็มีบ้างก็ต้องดูนิดนึงใช่สังคมสับสนรักอะทำให้คนตาบอดไม่เชื่อลองเอายางรักมาใส่ลูกตาดูใช่ถูกต้องตรงนั้นใช่ไหมครับเอามีเอสเอ็นอันนี้ไม่ควรนะคะรักทำให้คนตาบอดจริงๆค่ะใช่มีเอสเอ็นเข้ามา0897159951ใช้เบอร์นี้มาหลายปีแล้วค่ะควรจะเปลี่ยนหรือใช้ต่อดีคะคุณเปรมค่ะโอเคค่ะใช้ได้ต่อไปเลยนะคะแต่ว่ารู้สึกคุ้นๆนะเบอร์นี้คุ้นๆแต่คุณจะคุณเปรมไงอ่าฮะใช้ได้แค่นี้ต่อไปเลยฮะโอเคแล้วคนชื่อเปรมเนี่ยจะอายุยืนนะคะเพราะว่ามีสารบำรุงก็เธอว่าอะไรอ่ะเข้าใจอยู่99เนี่ยคุณจะมีเขาเรียกว่าเหมือนมีถ้าความคนเขาเรียกนะภาษาปัจจุบันเขาเรียกมีรางสังหรณ์ที่ดีนะแล้วคุณก็ถ้าเป็นภาษาเทพก็เรียกว่าคุณสามารถสื่อกับโอปฏิกะได้คือหมายว่าคุณมียานที่จะสามารถอยากรู้อะไรขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองไสยศาสตร์มาเลยนะเธออ๋ออันนี้ถ้าเกิดถ้าผู้ชมอยากจะให้ตอบเรื่องไสยศาสตร์ตอบได้เนี่ยนะและเรื่องสิ่งถนัดด้วยเป๊ะเลยยาเทพเนี่ยเมื่อไหร่จะเปิดอันนี้ไม่กล้าเปิดตำหนักค่ะเพราะว่ากลัวท่านผู้ชมจะหาใช่ตรงนั้นอันนี้เอาบอกท่านผู้ชมไปก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าแม่หมอตะวันแห่งเขาว่าไงเกาะเกตเนี่ยเธอผิดนัดค่ะทำไมเพราะว่าเธอเป๋ค่ะเป๋ค่ะดูดวงให้ลูกค้าเยอะไปหน่อยลืมดูดวงของตัวเองเธอล้มแล้วก็อุบัติเหตุน้อยนิดหน่อยใช่ไหมหายแล้วจะมาหายแล้วจะมาใช่ไหมอ่ะโอเคคุณเปรมคุณใช้ต่อไปเถอะแล้วคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองและภาพรวมของคุณ54ค่อนข้างดีเชื่อมั่นในตัวคุณเองค่อนข้างดีมากเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยน้องเปรมเชื่อในตัวคุณเองคุณอย่าเชื่อคนอื่นเพราะตรงนี้เนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรมากมายทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาหาคุณเองโดยที่ว่าคุณไม่ต้องดิ้นรนมากแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองอย่าฟังคนอื่นมากจนเกินไปเพราะเอสเอสจากคุณสมพงษ์อีกแล้วค่ะเลขทะเบียนรถพ.ศ.เกิดชั้นเลขค่ะ2510ทำไมคะเอสเอสว่าไงคะ
เขาบอกว่าไงจ๊ะทะเบียนรถค่ะ2510 2510ผมเกิดวันศุกร์อุ๊ยตายวันเดียวกันเลยอ่ะศุกร์13คือความเจริญรุ่งเรืองคุณใช้รถคันนี้คุณจะมีความรุ่งเรืองนะคะด้านสุขภาพด้านการงานค่อนข้างดีนะคะตรงนั้นและอย่างนึงคือแต่มีข้อแม้นิดนึงนะคุณจะหัดเป็นคนที่ใจร้อนเพราะว่ารหัสตรงนี้เนี่ยอย่าใจร้อนอย่าวู่วามและอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากนะฮะถ้าใจร้อนมากๆเนี่ยโทรมาหาเราได้นะคะใช่1800694545หรือ029423498จ้ะเพราะว่ารหัสรวมภาพออกมาแล้วเนี่ยคุณจะเจออุบัติเหตุประจำเขาไม่มาหาคุณคุณก็ไปหาเขาลักษณะนี้และอย่างหนึ่งคุณจะมีความขัดแย้งตลอดเวลาในขณะที่คุณขับรถไปเพราะฉะนั้นต้องมีสติใจเย็นๆถ้าคุณไม่มีเรื่องพวกนี้ชีวิตความเจริญรุ่งเรืองของคุณจะเข้ามาหาคุณได้ง่ายๆตรงนี้เพราะฉะนั้นตั้งสติให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันให้อภัยกันนะครับตรงนี้ถามว่าสมพงกันไหมอยู่ที่ตัวเราว่าเราเนี่ยใช้แล้วคันนี้เราสบายใจไหมถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราสบายใจเราใช้คันนี้แล้วเราผูกพันกันค่อนข้างดีครับเพราะว่ารวมกันแล้วเป็นเลข8มันตัวอินฟินิตี้ตัวอินฟินิตี้คือไม่สิ้นสุดถ้าคุณคิดว่าใช้รถคันนี้แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองสามารถทำให้คุณมีความสุขคุณผูกพันกับการใช้รถตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะมีความสุขแล้วมันก็จะดีต่อไปเรื่อยๆเข้าใจนะครับคุณชานนท์เพราะว่าเลข8ถ้าเป็นเลขหัวราศาสตร์เขาเรียกว่าอินฟินิตี้คือไม่สิ้นสุดคุณใช้แล้วคุณโชคดีคุณมีความสุขกับการใช้รถคันนี้คุณใช้ไปเถอะครับตรงนั้นแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกคุณใช้แล้วไม่ดีลองกลับมาคิดดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรตรงนั้นแล้วถ้าไม่แน่ใจก็โทรมาถามอ้วนอีกทีหลังใหม่แล้วอ้วนอธิบายให้เลยเนื่องจากเวลาเราน้อยตรงนี้นะครับเบอร์อ้วนก็0928804จากคุณชานนท์ใช่คุณทานว่ามาจากคุณสมพงศ์ต้องขอไม่ใช่จ้าตรงนั้นนิดนึงก็บอกแล้วไงผู้ชายมีน้อยควรแต่เลขทะเบียนรถของคุณเนี่ยตรงกับพศเกิดชันแล้วก็คุณก็เกิดวันเดียวกับดิฉันด้วยอ๋อคุณเดียวมองได้เจอเนื้อคู่แน่ๆเลยคุณเดียวไม่มีอะไรให้นอกจากความจริงใจแล้วก็รถมินิคูเปอร์สีเหลือง1คันนะคะถ้าอยากได้รุ่นกราบรถโกนะฮะไม่ใช่ขับรถโกแต่พยายามแหมแบบคนละเลขทะเบียนกันคนละเลขทะเบียนกันคนเดียวก็ขับสีเหลืองเหมือนกันนะจ๊ะตรงนั้นถ้าสนใจอยากคุยคนเดียวก็โทรศัพท์เบอร์ถือได้06154อะไรนะรับจ้างทำบัญชีใช่ตรงนั้นเลขตามนี้เลยค่ะใช่จ้าตรงนั้น0865143139หรือ0615932442ใช่จ้าพูดคุยคนเดียวได้รับจ้างทำบัญชีเสียภาษีเราทำให้ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องมีภาษีไปย้อนหลงย้อนหลังแล้วต่อไปเนี้ยจ้าการเสียภาษีเนี่ยจ้ามันทำให้ประเทศชาติรุ่งเรืองใช่ตอนนั้นเราช่วยกันเราต้องประหยัดตัวเราด้วยให้นั้นถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องดิฉันสิคะอย่าลืมนะจ๊ะโทรหาคนเดียวได้เลยตรงนั้นเบอร์อ้วนบางปาก็0928805624ขึ้นอยู่นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากพูดคุยอ้วนไม่คิดตังค์บอกเลยแล้วมีข้อเม้นนิดนึงนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ส่งข้อความมากันเยอะๆจะได้เป็นขวัญกำลังใจเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเรื่องเล็กค่ะสำหรับทุกคนนะคะท่านผู้ชมเจ้าขาใช่จ้าแต่เรื่องไม่มีเงินเนี่ยเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะตรงนั้นอ่ะมาคุณนันทพรค่ะคุณนันทพรได้เจอตัวจริงละ42เลขท้าย5717ค่ะเอาล่ะคุณนันทพรตั้งใจฟังดีๆนะจ๊ะพอเจอกันหน้ารถอ้วนช่วยบอกพี่หน่อยนึงส่งยื่นให้เลยอ่ะคุณนันทพรฟังเลยนะครับหลังจากฟังเสร็จแล้วกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะตรงนั้นอ้วนไม่เอาตังค์ต้องการกำลังใจในการทำงาน42เป็นเลขเทพีแห่งโชคในการทำมาหากินคุณจะมีความสำเร็จดังนั้นทำมาหากินเพื่อนฝูงจะให้การยอมรับคุณแต่มีข้อแม้ว่าคุณอย่าชะนงตัวมากจนไปแล้วถือตัวเกินไปเพราะคุณจะมีเสน่ห์ซิปที่ปากคือคุณพูดจาคนจะเชื่อถือคุณเหมาะสมกับการทำงานเป็นเซลล์อย่างมากๆตอนนี้คุณพูดจาอะไรนะคนเชื่อถือคุณเยอะเลยเพื่อนฝูงให้การยอมรับให้การสนับสนุนไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อนฝูงจะดีมากอ่ะมาดู57ตรงนี้สำคัญมากที่สุดคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยทุกๆอย่างคุณจะต้องทำด้วยตัวคนเองคนอื่นทำให้คุณไม่จุกใจไม่เหมือนคุณทำเองแล้วอีกอย่างนึงนะคุณจะต้องแบบเขาเรียกอะสายตัวแทบขาดอะคนโบราณจะพูดว่าเดือดแสนตัวแทบขาดกว่าจะได้อะไรมาสักอย่างหรือจะประสบความสำเร็จตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรต้องทำด้วยความตั้งใจแล้วอย่าไว้ใจใครเพราะคุณจะโดนหักหลังดังสุภาษิตเลยนะครับพี่ว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนใช่และอย่างหนึ่งความรักคุณอาจจะต้องเจอกับพ่อแม่แม่ไม้ถ้าคุณอนันตพรเนี่ยเป็นเขาเป็นไม้แล้วไม่ช่วยเยียวยาเขาก็ถูกต้องไม่ใช่คู่ครองคุณอ่ะที่เหมาะสมที่สุดคือถ้าเป็นพ่อไม้นะคะ
จะทำให้คุณมีความรู้สึกผูกพันและรักเขาตื่นเพราะว่าเป็นคู่เขาเรียกอะไรเจ๋งมากค่ะเพราะว่าพ่อไม้เขาต้องพ่อมาสิคะคุณนันทพรจ้ารู้งานรู้การใช่ไหมใช่ค่ะมีประสบการณ์เอ้ยมาประสบการณ์เหมือนเธอก็พูดคือเขาจะเป็นคู่ทุกการใช่ไหมเป็นคู่ทุกผู้ยากของเธอได้อย่างเสมอนะตรงนั้นแล้วโอกาสของคุณที่จะโดนใส่ร้ายป้ายสีมีสูงมากชีวิตคุณไม่ต้องไปยุ่งกับใครหรอกคนอื่นจะวิ่งเข้ามาหาคุณแล้วก็จะมาพูดเรื่องของคุณทำให้คุณลำบากใจคิดแม่งใหม่เลยชีวิตคนดังคนอื่นเนี่ยนะใช่ใช่คิดใหม่เลยชีวิตคนเราก็อย่างเงี้ยคนดังชีวิตไม่น่าสนใจไปซะหมดใครๆยุ่งมายุ่งอย่าลุกไล่เลยใช่ชีวิตคนเราต้องใช้ชีวิตแบบว่าให้คนอื่นอิจฉาตรงนั้นเราอย่าไปอิจฉาชีวิตคนอื่นเขาเราให้คนทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยค่ะใช่แต่เราต้องใช้ชีวิตแบบที่อ้วนบอกเนี่ยแล้วจะมีความสุขอย่างมากเลยตรงนั้นเพราะชีวิตคนเราอ่ะมันไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าใช้ซัดใช้ให้คุ้มคนดังก็ยังชีวิตน่าสนใจอยากรู้อะไรมาถามวันนี้คุณใช้ชีวิตเนี่ยวันนี้ครึ่งวันแล้วคุณใช้ชีวิตอะไรไปบ้างใช่ไหมคะตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ระวังโรคผิวหนังนะคะเพราะว่าหมายเลข57เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วยได้ใช่ค่ะตรงนั้นนะฮะตรงนั้นระวังดีนะครับให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยดีขึ้นใช่เป็นลิ้นจื้อของคุณนะคะจ้าตรงนั้นซื้อจากดิฉันก็ได้ได้เลยจ้าอ้วนส่งให้กระปุกเดียวก็ส่งนะตรงนั้นโทรเข้ามาคุยถูกใจอ้วนให้ฟรีขายไม่ได้แจกฟรีแต่ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งมาเรื่อยๆมาเลขอีกคู่หนึ่งคือ17เป็นเลขของความเจริญก้าวหน้าและแต่คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสจะคล้ายๆกับ57เลยนะครับตรงนี้นะครับชีวิตการงานคุณจะไม่แน่นอนตรงนั้นครอบครัวก็จะไม่ค่อยมีความอบอุ่นอย่าไปเครียดเกิดเป็นผู้หญิงทั้งทีชีวิตฉันต้องสวยเลิศเลอไม่ใช่ว่าพอเรามีปัญหาเรื่องอะไรเครียดอย่างนึงนะคะหลวงพ่อจรัญเขาก็สอนดิฉันนะคะว่ากำไรหลวงพ่อจรัญตรงนั้นการมันเหมือนว่าเจ้ากรรมนายเวรนะมาจ้าตรงนั้นก็อาจจะเป็นลูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจ้าให้สวดมนต์นั่งสมาธิง่ายๆอิติปิโสเท่าอายุบวกหนึ่งจ้าตรงนั้นเพราะไงคะอิติปิโสอิติปิโสไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมหรือจะรูปแบบเต็มก็ได้อิติปิโสเขาเรียกว่าพุทธคุณค่ะใช่นายตรงนั้นอย่าลืมถ้าเราเครียดเรื่องความรักทำไงจ๊ะแต่งตัวสวยๆก็ถามไปไหนเหรออ๋อฉันไปหาคิดเอาเองหาความสุขโลกกว้างตายใช่ตรงนั้นกรุงเทพก็ไม่เป็นไรไปนนบุรีก็ได้ไปสมุทรปราการบ้านดิฉันก็ได้ค่ะใช่ไหมมีองค์หลวงพ่อโตนะคะใช่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 ไหมตรงนี้เพราะผู้ชายสมัยนี้นะพูดกันแบบตรงๆเลยนะหนึ่งเป็นทหารเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นทอมนะเป็นเพศที่3อุ้ยเยอะมากบางครั้งเนี่ยนอนกอดเขาอยู่โอ้ยเป็นมิสยูนิเวิร์สก็มีนะคะใช่มีเยอะมากเพราะฉะนั้นมิสทิฟฟานี่เนี่ยมันก็รองมาจากมิสยูนิเวิร์สเพราะว่าผู้หญิงไม่สามารถประกวดได้ค่ะใช่เพราะทุกวันนี้ผู้ชายมาหันมากินกันเองเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดแต่งตัวสวยๆไปเลยแล้วก็หาผัวใหม่จบถ้าเราไม่ได้พอพูดถึงเรื่องผู้ชายกินกันเองอะไรอย่างเงี้ยว่ายังไงต่อจ๊ะมันไม่ใช่เพิ่งมีหรอกค่ะเธอมีมานานแล้วชื่อตำบลนึงอะเขาเรียกตำบลอะไรจ้าเธอเขาฉะกันค่ะอ๋อตำบลเขาฉะกันเพราะว่าคำว่าเขาเนี่ยมันควรจะแทนผู้ชายจ้ามันไม่ใช่เธอฉะกันค่ะเขาฉะกันค่ะเขาฉะกันเลยใช่ไหมตรงนั้นในภาพรวมคุณอันดาพรนะเป็นไปได้คุณจะไม่ค่อยสบายสุขภาพคุณไม่ดีคุณจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นโรคถุงน้ำดีแล้วปวดกระดูกตรงนั้นแล้วก็คุณจะมีเขาเรียกว่าชีวิตจะหาความสุขค่อนข้างได้ยากมากเลยอ่ะมาท่านต่อไปเดี๋ยวเวลาเราจะหมดคุณเสรีค่ะผลรวมนะคะ39เลขท้าย9027ค่ะ9027 39จะมีเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลข39เนี่ยคือจะเป็นเลขเขาเรียกว่า3คือความแข็ง9เลข9ก็คือเป็นเลขความอ่อนน้อมเป็นเลขของดวงดาวที่มีความสุขความเจริญมีความทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าคุณจะเกิดปัญหาตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนอยู่ตลอดเวลาเพื่อนฝูงให้การเอารัดเอาเปรียบลูกน้องก็จะสร้างปัญหาให้เราอยู่ตลอดเวลาทำอะไรก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จมักจะล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาบุคคลที่3จะทำให้คุณแตกแยกระวังให้ดีนั่นหมายความว่าทำไมคนเราต้องล้มรู้ไหมคะใช่เพราะว่าจะได้รู้ว่าลุกขึ้นอ่ะเป็นยังไงใช่จะได้รู้ว่าลุกขึ้นแล้วมันจะ
ลุกอย่างไรตรงนั้นนะครับ คุณจะมีเรื่องปวดหัวอยู่เสมอๆตรงนั้นอีกอย่างนึงชะตาชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำวันนี้คุณทำดีคุณอาจจะได้เจอสิ่งดีถ้าคุณทำไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีอาจจะกลับเข้ามาหาคุณเร็วค่อนข้างเร็วมากขอให้คุณยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในประจำใจว่าทำดีต้องได้ดีนะครับตรงนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้ามาหาคุณในสิ่งที่เสื้อเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าคุณจะมีเพื่อนฝูงที่คอยพึ่งพาอาศัยได้จริงใจต่อคุณนะมาดู90เลยเป็นเลขของอำนาจดีลับที่เข้ามาขอให้คุณเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็อย่าไปเชื่อจนหลงงมงายคือขอให้เชื่อในสิ่งที่ว่าเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดมานะมันจริงเท็จแค่ไหนศรัทธาได้ค่ะแต่อย่าลุ่มหลงใช่ครับตรงนั้นอย่าไปหลงมัวเมามากจนเกินไปตรงนั้นอีกอย่างนึงสิ่งที่คุณได้มันจะไม่ค่อยสมหวังดังที่คุณต้องการอยู่เสมอคุณจะได้บ้างเสียบ้างตรงนั้นค่ะเขากันไปชีวิตของคุณจะมีความสุข A time to get and time to love มีได้ก็ย่อมมีเสียใช่โยเตอร์ปี้โยสื่อคุณเธออย่าลืมว่ารายการเราเนี่ยรับชมทั่วโลกนะคะโทรเข้ามา 1-800-694-5145 You speak English หรือจะChinese language อะไรก็ได้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่ว่าเราสองคนจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าใช่เราจะรู้เรื่องไปนะฮะแต่หมายเลข90มันมีแปลกอย่างถ้าคุณเงินขาดกระเป๋าความรักคุณจะดีแล้วคุณจะมีความสุขแต่ตรงกันข้ามคุณเงินแต่กระเป๋าคุณจะมีทุกเรื่องความรักคุณจะหาความสุขสบายใจไม่ค่อยได้ตรงนั้นนะและอีกอย่างนึงสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคุณจะโดนหลอกแล้วโดนเป่าหูง่ายเชื่อมั่นในตัวคุณเองแล้วนิ่งเฉยวางเฉยอย่าไปสนใจอะไรมากมายสิ่งรอบข้างบางครั้งเนี่ยบางครั้งหวังดีประสงค์ร้ายมันมีเยอะเพราะปัญหาทุกคนมีอยู่2อย่างปัญหามีเข้าและมีออกอยู่แค่นั้นเองตรงนั้นมา27เป็นเลขของความไม่สมหวังเหมือนกันตรงนั้นคุณจะมีทั้งโชคดีและโชคร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณจะพัดพรากจากของรักเสมอบางครั้งบางสิ่งบางอย่างของที่รักและหามายากเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาไว้ดีนะการพลาดสูญเสียทุกคนมันต้องมีแต่ว่ามีลาภเสื่อมลาภใช่ยศเสื่อมยศก็อย่าไปคิดอะไรบ้างก็รักษาชีวิตไว้อะล่ะค่ะเหมือนสุภาษิตซามูไรนะคะว่าอิโนชิอัตโนโมโนดาเนแต่ว่าชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งใช่ตรงนั้น27ชีวิตของคนที่ใช้27ไม่ได้หมายว่าเป็นทุกคนนะแล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นแต่ความหมายของเลข27เนี่ยคุณจะต้องมีการสูญเสียบิดามารดาคู่ครองหรือเคยญาติมาบ้างแล้วตรงนั้นแล้วคุณจะเป็นคนค่อนข้างที่จะอมทุกข์อยู่เสมอระวังนะครับเหตุการณ์ถ้ายังมาไม่ถึงก็ให้ระวังเกี่ยวกับโรคผิวหนังเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดไม่ให้ดีนะครับชีวิตคุณจะมีแต่เรื่องความเศร้าอยู่กับตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นชีวิตเรามีใช้ซะใช้ในด้านบวกแล้วชีวิตจะมีความสุขเหมือนอ้วนเห็นมั้ยกินอิ่มนอนหลับคนก็บอกอุ๊ยทำไมอ้วนจังความสุขของฉันอยู่ที่การอ้วนฉันกินมาเยอะฉันอ้วนแล้วฉันมีความสุขแล้วเธอผอมแล้วมีความสุขกับฉันหรือเปล่าไม่เธอเป็นอะไรล่ะผัวฉันมีเมียน้อยเอาแล้วทำไงล่ะนั่งเศร้าเหรออุ๊ยบ้าไปแล้วสวยขนาดนี้แต่ตัวหาผัวใหม่ชีวิตคนเราอยู่เท่านั้นเอง SMS เข้ามา0815269416กล้องถามว่าดีเรื่องไหนไม่ดีเรื่องไหนตรงนั้นบอกได้เลยว่าอย่าเครียดตรงนั้นและพยายามวางเตียวางเขาเรียกนะวางเฉยบ้างตรงนั้นนะฮะเพราะ9416เนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าอะไรการปล่อยวางเนี่ยเป็นเรื่องง่ายค่ะครับคุณอยู่ว่าคุณจะแบกให้มันหนักทำไมใช่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวางเฉยนิดนึงก็คือถามว่าเรื่องไหนดีบ้างดีหลายๆเรื่องแล้วก็แย่หลายๆเรื่องเช่นเดียวกันตรงนั้นทางด้านสุขภาพขอให้คุณมาระวังสุขภาพไว้นิดนึงนะครับตรงนี้แล้วเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเลขของความรุ่นร้อนความอยากจะประสบความสำเร็จตรงนั้นตรงนี้นะครับเพราะอีกอย่างนึงความเครียดที่ตลอดเวลาตอนนี้ชินกุ้มใจมากเลยเรื่องอะไรบ้างหมอดูดวงใช่ไหมว่าพรุ่งนี้เนี่ยเลขที่ซื้อไว้90ล้านเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเจ้าขาไม่ต้องไปหานะคะ90ล้านอยู่ที่ดิฉันแล้วอยู่ที่ดิฉันนะคะบอกทุกคนใจอะค่ะบอกไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรใช่ไหมกุ้มใจเลยใช่ไหมตรงนั้นแต่เจ้านี่ฉันบอกมึงไม่ต้องกุ้มหรอกใช้นี่ฉันก่อนไม่ใช่ที่ว่าป่วยๆไม่ได้มาออกรายการกับคุณเนี่ยว่าเป็นโรคค่ะโรคซับจางโรคซับจางโรคซับจางอันนี้คือความคิดคือเขาเรียกว่าความคิดนะเราเป็นหนี้เราก็ต้องพยายามชดใช้เราก็ต้องหาวิธีใช้แต่ถ้ามันหาไม่ใช้มันหาไม่ได้แล้วจะเอายังไงเลื่อนได้ค่ะเลื่อนตลอดใช่ไหมเราต้องเลื่อนไปก่อนเราอ่ะเจตนาของเราอ่ะเรายินดีที่จะชำระ
ใช่หรือแม้กระทั่งธนาคารไฟแนนซ์อะไรเงี้ย คุณมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเขาอยู่แล้วใช่ไม่ต้องไปซีเรียสอย่าซีเรียสอะเตโนโมโนดาเนรักษาชีวิตของเราไว้ใช่รถให้มันไปขายทอดตลาดเอาบ้านเบิร์นอะไรเงี้ยใช่ไหมโอ้มาท่านต่อไปเลยคือคุณอะไรคะมีคุณอะไรคะคุณนนพัฒน์ค่ะอ๋อนนรพัฒน์อ๋อคุณนรพัฒน์ค่าผลรวม30เลขท้าย0650 06อืมใช่ตรงนี้ค่ะคุณจะเจอกับการพลิกล็อกอยู่เสมอแบบฉับพลันทุกอย่างมันมีการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโดนกระตุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือสังคมหรือคนในครอบครัวกระตุ้นเนี่ยขอให้คุณระมัดระวังนิดนึงว่าสิ่งที่คุณกำลังจะลงมือทำนั้นน่ะมันผิดหรือถูกตรงนั้นขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของคุณบางครั้งถ้าเกิดไปเจอเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงเพราะฉะนั้นขอให้คิดดูว่ามันได้กับเสียอันไหนคุ้มกว่ากันและได้คุ้มเสียไหมตรงนี้เพราะความใจร้อนความรุ่มร้อนของคุณบางครั้งทำให้คุณขาดสติอย่างมากๆเลยถึงแม้คุณจะเป็นคนที่กล้าหาญกล้าตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เป็นคนบ้าบิ่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดลงมือทำแล้วถ้ามันผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงคุณจะต้องกลับมานั่งเสียใจอยู่เสมอแล้วเป็นเหตุให้การทะเลาะวิวาทคิดก่อนทำจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังค่ะใช่ตรงนั้นเพราะเบอร์นี้มันจะเกิดการด่าทอทะเลาะวิวาทกันอยู่สม่ำเสมอนะครับคุณนนทพัฒน์ตรงนั้นระวังดีกว่าโรคลิสซีดวงทวารลิสซีดวงทวารให้มากๆตัวนี้นะครับและอีกอย่างนึงระวังมากๆเป็นห่วงมากๆเลยคือเบอร์นี้เนี่ยน้ำเยอะดื่มผลรับประทานผลไม้ด้วยนะครับผักใช่แล้วก็พอดีได้มาจากเพื่อนทำงานอยู่โรงพยาบาลสลุยเขาบอกว่าโซดาผสมน้ำเปรี้ยวจ้ะอร่อยซ่าๆแล้วก็ช่วยคุณระบายด้วยค่ะช่วยระบายใช่ไหมคุณนรพัฒน์เบอร์นี้เนี่ยคุณจะหาความสุขจากที่แท้จริงไม่ได้คุณจะเครียดคิดจนหลับไปเองไม่ดีเลยนะครับตรงนั้นปัญหาเอาไว้นอกบ้านพอเข้ามาในบ้านลูกเราเมียเราใช่ไหมผัวเราตรงนั้นเราก็ให้ความสำคัญกับลูกกับเมียเราบางครั้งเราทะเลาะกับลูกค้ามามึงอีได้ยี่เนี่ยพอถึงแล้วเอาว่าไงจะรู้ว่าไงจะที่รักมีนิทานอะไรดีอะไรประมาณเนี้ยนี่ค่ะนี่ค่ะทำไมแล้วเปล่าคะล่าสุดแล้วค่ะคุณครูเขาถามลูกศิษย์เขาถามว่าถ้ากลางคืนเราเนี่ยไม่ได้นอนติดต่อกัน8คืนเนี่ยเราจะมีผลกระทบอะไรกับสุขภาพไหมมีแน่นอนตอนนั้นไม่ค่ะหลานฉันตอบถูกค่ะไม่ก็นอนกลางวันเอาสิคะอ๋อเอานอนกลางวันเลยตรงนั้นใช่ไหมโอเคอ่ะมา06 06คุณจะใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรูหราใช้สินค้าโดยที่คุณไม่จำเป็นบางครั้งของที่คุณอยากได้ไม่จำเป็นเลยใช่ไม่จำเป็นหรอกค่ะใช่มีสตางค์เนี่ยถือถุงผ้าใบละ50 101ก็ได้ใช่ตรงนั้นใช้เงินฟุ่มเฟือยนะฮะตรงนั้นใช้ของโออาร์เนี่ยค่ะดิฉันก็อันนี้ก็ได้มาจากปันกันนะได้มาจากปันกันนะฮะเนี่ยแบรนด์ไม่กี่บาทเองเนี่ยคุณเดียวใช้นะฮะปันกันเนี่ยเขาไปเป็นทุนการศึกษาเด็กมาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ก็เพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กอะค่ะใช่ตรงนั้นแล้วก็ใครขอเหรอคะเอาไปเลยค่ะเพราะว่าดิฉันเตรียมถุงก๊อปแก๊ปเอาไว้ด้วยโอ้โหเตรียมพร้อมสำหรับคนที่จะให้นะครับใครอยากได้กระเป๋าดิฉันก็โทรเข้ามาก็ได้นะคะโทรเข้ามาเลยจ้าเดี๋ยวคนเดียวให้นะจ้าตรงนั้นยินดีให้จ้ากระเป๋าคนเดียวมีเยอะมากเขาบอกเยอะจริงๆหน่อยก็คือไม่เยอะค่ะก็ประมาณ500กว่าใบดิฉันก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมูลนิธิร้านปันกันค่ะใช่เป็นหลายสาขาด้วยหลายสาขาจ้าเซ็นทรัลลาดพร้าวก็มีตลาดเสรีมาร์เก็ตมีทุกสาขาพระราม9ใช่พระราม9ตรงนั้นเลยนะฮะเอามากันมาเลข50อีกเป็นเลขของความเขาเรียกว่าเอายังไงดีล่ะคือเป็นไปได้เนี่ยคือความหมายของเลข0650เป็นเลขของการพลัดพรากสูญเสียอยู่สม่ำเสมอตรงนั้นไม่ว่าคุณจะไปเผชิญกับสิ่งใดคุณจะเกิดความท้อแท้รัดหลังลงมาคุณจะมีผลเสียอยู่เสมอเพราะเลข0เป็นอยู่กับเลขตัวไหนจะส่งผลให้ตัวนั้นแต่4ตัวท้ายคือเลข0ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นแม้กระทั่ง0คูณกับอะไรก็ได้0ใช่ถึงแม้ว่าคุณจะได้โชคลาภอย่างฟุกๆแต่คุณก็จะต้องสูญเสียไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นระมัดระวังและตั้งสติบอกเลยนะครับคุณนรพัฒน์หาเบอร์ใหม่ดีกว่าสำรองไว้สักนิดนึงแล้วชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จดีกว่านี้มากเพราะภาพรวมออกมาคุณจะเป็นคนที่คิดจนเหมือนเขาเรียกว่า
หมือนคนเป็นโรคประสาทเนี่ยพูดง่ายๆแล้วว่าคิดจนหลับไปเองอ่ะพูดง่ายๆแล้วคุณจะอ่อนเพลียเหมือนคนนอนไม่เต็มอิ่มเพราะเบอร์นี้ที่คุณให้มาเนี่ยหายากมากเลยนะคะแล้วอย่างคุณได้มาก็คือจะทำให้สุขภาพของคุณค่อนข้างแย่เลยนะครับมี SMS จากคุณกมละค่ะอะไรนะ203/1คุณกมลค่ะไม่ใช่คุณกมละหรือว่าเขาเรียกเพราะมันเป็นนามเฉพาะค่ะใช่ใช่ใช่คุณกมลหรือคุณกมละบ้านเลขที่ดีไหมคะแต่บ้านเลขที่เนี่ยโอเคดีจัง203/1เป็นบ้านเลขที่ที่ดีนะคะใช่ใช่ดีมากเลยก็คือโอเคค่ะคุณสามารถอยู่และอย่างมีความสุขคุณเลยจะผูกพันกับบ้านเลขที่ด้วยเนาะอย่าลืมปลูกต้นไม้ให้บ้านร่มรื่นนิดหนึ่งนะคะจัดมาก่อนที่เราจะติดเบรกไปเรามาดูท่านสุดท้ายเลยคือคุณอลงกฎค่ะผลรวม44เลขท้าย6616ค่ะคุณอลงกฎนี่นะถ้าเอ่ยชื่อไปปุ๊บบอกนามสกุลปั๊บจะร้องออกทันทีเพราะนามสกุลอะไรครั้งพูดไม่ได้ออกอากาศไม่ดีเดี๋ยวก็หาว่าเป็นคนที่ไม่หลวงพ่ออลงกฎหรือเปล่าฮะไม่ใช่อ่ะหลวงพ่ออลงกฎวัดพระพุทธบาทน้ำพุอย่าเอาฉันไปปล่อยไว้นะยะอลงกฎความหมาย44นะเป็นเลขของความเขาเรียกว่าคุณจะมีวาทศิลป์นะฮะที่ดีสามารถทำอะไรด้วยความสำเร็จเกิดจากปากของคุณคุณจะมีวาทศิลป์ดีมากและจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณดีมากเลยตรงนั้นจะทำอะไรก็ไม่ค่อยลำบากมากจนเกินไปขอให้คุณมีสติแล้วอย่าหลงตัวเองมากจนเกินไปหลงในทางที่ดีอย่าหลงในทางที่ไม่ดีจะประสบความสำเร็จได้ง่ายในการดำเนินชีวิตและทำมาหากินนะครับแต่มาดูสิครับ66เป็นเลขของความลุ่มหลงเลยอันนี้ชัดเจนเลยทุกครั้งลงไม่ทางไหนอะคะมันจะมีอยู่2 อย่างหลงไม่ได้ทางที่ดีกับไม่ดีอันนี้นะความหมาย66คุณจะหลงทางโลกทางด้านโลกีอย่างมากๆคุณจะมากรักมากชู้ตรงนั้นและจะไม่พิจารณาให้ไต่ตองให้รอบคอบก่อนเพราะฉะนั้นจะทำให้คุณมีเสน่ห์ในตัวใช่แต่จะใช้ในเสน่ห์ในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นจะทำให้คุณตกต่ำได้โดยที่ไม่ยากเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงในการใช้ชีวิตนะครับเขาไม่ค่อยได้เรียนยิงปืนมาเพราะว่าเขาจะยิงไม่แม่นเขาใช้จิกหัวแล้วก็ยิงเลยค่ะช่อเลยใช่ไหมตรงนั้นคุณจะหลงแสงสีเสียงอย่างมากๆเลยตรงนั้นนะคะแล้วก็คุณถ้าเรื่องแสงสีเสียงนะคะจะไปที่ไหนโทรมาบอกดิฉันด้วยค่ะดิฉันจะไปด้วยค่ะมา16เป็นเลขของความอบอุ่นเขาเรียกว่ารีแลกซ์ค่ะรีแลกซ์ถึงสถานที่อโคจรเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วมันไม่ควรไปใช่ไหมคะตรงนั้นค่ะแต่คุณเชื่อไหมคะว่าที่นั่นอาจจะพบมิตรภาพที่แท้จริงก็ได้ใช่สถานที่อโคจรนะฮะเมื่อสักครู่ที่มี SMS มา116เนี่ยอ้วนบอกไปพร้อมๆกันเลยนะตรงนั้นนะคะเป็นเลขของความอมทุกข์เหมือนที่อ้วนบอกไปเมื่อสักครู่ขอให้คุณอย่าเป็นคนที่เครียดได้เป็นคนที่ทุกข์นะอย่างนึงคุณจะเครียดกับเรื่องเงินทองอยู่สม่ำเสมอความผิดพลาดและหล่มเหลวที่เข้ามาในชีวิตคุณอย่าคิดว่าฉันแก้ไขไม่ได้มันแก้ไขได้นะครับตรงนั้นและอีกอย่างนึงจะได้เขาเรียกว่าคนที่มีเจ้าของแล้วมาเป็นคู่ครองตรงนั้นถ้าเป็นสุภาพสตรีก็จะกินน้ำใต้ศอกเขาในบางครั้งระมัดระวังโรคผิวหนังให้มากๆคือความหมายของเลข16เมื่อสักครู่ SS ตรงนี้นะ4916บางทีเมื่อสักครู่นะครับขอให้คุณอย่าเป็นคนที่เครียดมากอย่าเป็นคนที่คิดว่าชีวิตฉันไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนั้นคิดใหม่ทำใหม่ว่าชีวิตฉันจะต้องลดแล้วจะรู้มั้ยว่าวันนี้เนี่ยเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์มีวันสำคัญตั้งหลายวันใช่ไหมตรงนั้น14ก็ออกแล้ว14ก็ออกแล้วแล้ววันที่นี้จะออกอะไรที่ต้องถามทั้งช่างกล้อง28ก็ออกมีเดือนไหนบ้างล่ะที่มี28วันอ้าวงวดที่ถ้าลงท้ายด้วยคมเนี่ยมันจะมี31วันจ้าแล้วถ้าลงท้ายด้วยยนต์ล่ะ30แล้วถ้าลงด้วยพันก็เดือนนี้มี28แต่บางทีก็29ใช่ไหมเออฮะแต่วันนี้ SMS ของเรา4642828อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและส่วนตัวนะสนุกสนุกเราไม่ได้ใบ้หวย28ดูไม่ได้ใบ้หวยนะแต่ SMS ของเรา2828อย่าลืมถ้ามันไม่มาข้างหน้ามันก็อาจจะมาข้างหลังใช่ไหมไอ้ข้างหลังเนี่ยถนัดเหลือเกินนะโอเคตอนนี้ขอติดเบรกสักนิดนึงและช่วงหน้าจะมาตอบทะเบียนรถกันแล้วกันแล้วก็พร้อม SMS คุณเลยครับชมโฆษณาสวยๆก่อนค่ะครับผมแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกวันนี้มา
็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงกันอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่ป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยคุณค่ะมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์นะครับฝากข้อคิดให้กับคุณผู้ชมนิดหนึ่งค่ะครับผมในการทำงานหรือการดำเนินชีวิตหรือการขับรถคนเราอ่ะมีผิดพลาดกันได้นะคะใช่ครับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดเราจะผิดเองหรือไม่ได้ผิดแต่มีคนเข้าใจผิดคิดว่าเราผิดนะคะครับผมเราก็อาจจะชี้แจงเขานิดหนึ่งหรือไม่ก็บอกว่าฉันไม่มีคำแก้ตัวหรอกค่ะไม่ใช่โอ้โทษไอ้นู่นโทษไอ้นี่โทษไอ้นั่นคำว่าไม่มีคำแก้ตัวเนี่ยโมชีวะเคไนโมคีวะเคไนครับไม่มีคำแก้ตัวแล้วอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นไปเลยใช่ครับตรงนั้นบางครั้งสิ่งที่คนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันจะไม่ผิดใช่แต่ว่าเราต้องใช้ดำเนินชีวิตตลอดเวลาการทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปโทษใช่ไหมครับตรงนั้นโอเคเอาตัวทะเบียนรถค่ะทะเบียนรถเลยคุณสุมิตรนะครับผลรวม14เลขตัวเดียวนี่6เลขทะเบียนรถเนี่ย4433ค่ะ4433นะของคุณสุมิตรนะถอดตัวเดียวเลข6มีการเดินทางบ่อยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่กับรถอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่าประมาทมากเลยนะครับในการขับรถเพราะอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากข้อกรรมจะเกิดจากการประมาทนะครับเพราะฉะนั้นคุณทำมาค้าขายคุณสามารถใช้รถคันนี้ทำระวังดีครับตรงนี้มาแค่ต่อไปทางง่ายๆนะคะจ้าน้ำมันใกล้หมดก็เติมหน่อยนะคะจ้ามาทางต่อไปคุณอำนาจค่ะผลรวมเนี่ยเลข7
เลขตัวเดียวก็7ค่ะเลขทะเบียนรถ3040เลข7เป็นเลขของการสนุกสนานร่าเริงคุณไม่อยากจะกลับบ้านคุณอยากจะสนุกสนานคุณมีความรู้สึกว่าคุณขับรถคันนี้ไปท่องเที่ยวขอให้คุณมีความสุขสัปดาห์ละ7วันก็พอค่ะจ้ะตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกลับบ้านบ้างเพราะว่าคนที่บ้านเป็นห่วงคุณยุ่นจะทะเลทลายมากเขาก็คิดถึงนะครับคุณอำนาจใช่มาท่านต่อไปเลยคุณสุนันค่ะผลรวม5เลขตัวเดียวก็52030ค่ะคุณใช้รถคันนี้คุณมีความมั่นใจคุณไปทำธุรกิจการค้าการเจรจาค่อนข้างที่จะชัดเจนและเชื่อมั่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณจะไม่ค่อยผิดหวังมากกับการใช้รถคันนี้รถใช่ครับคนใช่ครับตรงนั้นก็ค่อนข้างดีนะครับชนชีวิตครอบครัวตรงนี้ต้องมาดูหมายเลขโทรศัพท์บ้านเลขที่อีกทีนึงแต่ในขณะที่คุณเดินทางกับรถคันนี้คุณจะมีความสุขและราบรื่นมาท่านต่อไปเลยครับค่ะคุณสมยศนะคะครับผลรวม4เลขตัวเดียวก็41122ค่ะทะเบียนรถไม่ค่อยเสียรู้หรือเสียเปรียบใครง่ายๆบางครั้งค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวด้วยซ้ำไปอันนี้ไม่แนะนำเลยนะครับว่าถ้าคุณจะเป็นคนลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ให้โอกาสรู้จักทางการเป็นผู้ให้บ้างใช่แล้วจะดีครับชีวิตคุณจะดีมากมากเลยนะครับเพราะทะเบียนรถก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณสังเวียนนะคะผลรวม10เลขตัวเดียว1นะคะทะเบียนรถ3412ค่ะเลข1คุณเป็นคนใจร้อนวู่วามนะครับเป็นคนโมโหง่ายขี้งุนงิดแล้วติดจะค่อนข้างติดดีหลกเขาเรียกว่าค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นอีโก้คุณสูงด้วยเพราะฉะนั้นลดลงเถอะครับและทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะสบายใจเป็นผู้ให้หรือกล่าวคำขอโทษก่อนคุณจะสบายใจมากที่สุดเลยนะครับตรงนั้นอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นสิ่งที่ดีค่ะคุณนาค่ะคุณนาค่ะเลขตัวเดียว8ผลรวมก็8นะคะทะเบียนรถ2411ค่ะรถคันนี้คุณเดินทางไปคุณจะเจออุบัติเหตุข้างทางอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ก็คุณก็จะต้องเจอด้วยตัวเองอย่าประมาทใช่ตรงนั้นนะครับและอย่างนึงใช้ความเร็วก็อย่าสูงมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีกล้องใช่ครับเสียค่าปงค่าปรับใช่มากเลยนะครับตรงนั้นนะฮะเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ในขณะที่คุณเดินทางได้ขับรถคันนี้คุณจะมีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดระยะเวลาในการเดินทางตีกันในรถก็ไม่ต้องขับแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าเถียงเลยเรื่องบางเรื่องบางท่านอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับบางครั้งอีกท่านหนึ่งที่โดยสารไปเรื่องบางเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเราก็อย่ากุเอามาหรือว่าขุดคุยขึ้นมามันจะทำให้เรื่องขับไปเพลินใช่แหมเมื่อคืนก่อนเนี่ยว่าแกล้งตบหน้าฉันหรือเปล่าฉันนอนอยู่อะไรอย่างนั้นอ๋อประมาณนั้นขุดคุยกันขึ้นมาตรงนั้นไม่ดีเลยนะครับตรงนั้นมันจะทำให้เกิดเรื่องได้ SMS เข้ามา0991566246241เป็นอย่างไรบ้าง41ค่อนข้างดีนะครับ62ตรงนี้ก็นิดนึงตรงนั้นถ้าถามว่าเป็นอย่างไรบ้างในภาพรวมค่อนข้างที่จะดีและใช้ได้แต่คุณระมัดระวังทางด้านอารมณ์ของคุณนิดนึงคุณอย่าหัดเป็นคนที่เครียดมากแล้วเบอร์นี้เป็นคนค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ในตัวคุณเองคุณใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกต้องตรงนี้แล้วค่อนข้างจะเป็นผลดีกับคุณเพราะ62ตรงนี้คุณจะเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างที่จะโลเลไม่ค่อยเที่ยงตรงแล้วคุณโอกาสที่คุณจะโดนหลอกมีสูงแน่นนิดนึงใช่ครับระมัดระวังนิดนึงตรงนั้นเพราะจะทำให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกค่อนข้างดีและสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยที่ว่าคุณไม่โดนหลอกใครถือว่าเป็นเลขที่ดีเป็นเลขไม่โดนหลอกหรือว่าให้คนมาชักจูงคุณได้ง่ายๆขอให้คุณมีสติอยู่ตลอดเวลาใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกต้องเพราะเลขนี้จะเสริมบารมีเนี่ยดิฉันจะแนะนำว่าสวดมนต์นั่งสมาธิสักวันละ5นาที10นาทีหรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมงใช่ตอนนอนหรือไม่ก็เช้าตื่นนอนขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็เข้าห้องพระนิดหนึ่งใช่ตรงนั้นบ้านดิฉันเนี่ยค่ะไม่มีห้องพระค่ะเพราะว่าดิฉันใช้หน้าบ้านเป็นห้องพระเลยค่ะใช่ไหมครับตรงนั้นขอเชิญได้นะคะอย่าลืมนะครับถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข SMS มาที่4642828อ้วนก็จะมาตอบสดๆให้นะครับหรือไม่งั้นก็โทรร่วมรายการกับเราได้ทั่วโลกนะคะครับผม086-94-5145ครับผม02ชาวต่างประเทศเนี่ยคุยเป็น English language ได้ค่ะหรือคนจีน Chinese language ใช่ขึ้นอยู่โทรมาครับหาเราได้ค่ะขึ้นอยู่กับเราจะฟังออกหรือไม่ออกอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมตรงนั้นอย่าลืมนะครับ029-32-3498โทรมาฝากปัญหาไว้แล้วอ้วนก็จะนำมาตอบปัญหาได้นะครับตัวนี้แล้วก็ SMS มาก็จะตอบสดๆให้ท่านผู้ชมเลยถ้าสัปดาห์นี้ตอบไม่ทันสัปดาห์หน้าอ้วนมาตอบให้แน่นอนรับรองหรือถ้า
การที่เรารับประทานอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพดีออกกำลังกายทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเราก็มีสมุนไพรเสริมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยฟ้าทลายโจรมีหมดใต้ใบมีทุกประเภทสนใจก็โทรหาอ้วนได้หรือว่าคนเดียวก็ได้เบอร์อ้วนก็ขายไม่แพงนะคะราคาใช่ครับวันนี้สัปดาห์นี้ครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถแล้วเนาะพบกันใหม่วันอังคารหน้าบ่ายโมง Your number ก่อนที่เราจะจากไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับอ้วนของอ้วนบางปลาและเดียวบางพีนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดสัปดาห์นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ